ไอ้ช่างกิจเนี่ยมันโกหกโกหกคือพอมันโกหกเนี่ยแล้วเป็นโกหกคำโตๆแบบนี้เนี่ยมันไม่จบไงน้องมุกคือคดีมันก็ปิดไม่ลงเอ๊ะคำว่าคนในรถปล่อย Wi-Fi คือมันก็แค่4คนนี้แต่เชื่อไหมน้องมุกว่าไอ้4คนนี้เนี่ยมันไม่พูดนะว่าเห็นพี่ใหม่เนี่ยแต่งตัวหล่อเลยมาในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดสีกลมแต่มากับใครรู้ไหมคะในฝันมากับสาวพรมากับภรรยาไอ้มือถือของคุณใหม่เนี่ยมันต้องมีความลับระดับที่มันอาจจะพลิกหรือว่าทำให้เราเนี่ยเจอผู้ต้องหาคนที่6หรือไม่เหมือนจบแต่ไม่จบครับผู้ชมสำหรับกรณีของคุณใหม่ธนาสันแล้วก็พรแล้วก็ช่างกิจที่ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยการที่ตำรวจสืบคดีไปเนี่ยเหมือนมันจะจบน้องมุกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยืดยาวเพราะแก๊งมิลาดเนี่ยไม่ยอมพูดความจริงกันหมดแล้วต้องบอกว่าหากเราย้อนไปฟังคำรับสารภาพน้องมุกต้องบอกว่าแหมช่างกิจเนี่ยเหมือนจะทำใจได้แล้วเหมือนจะแบบ move on จากพรได้แล้วเพราะต้องบอกว่าโอ้โหพอเขาพูดไปพูดมาอย่างเงี้ยมันไม่จบคุณผู้ชมเราพาย้อนไปก่อนนะน้องมุกพาย้อนไปฟังคำรับสารภาพของช่างกิจครั้งแรกว่าเขาเนี่ยเคยพูดอะไรไว้บ้างฮะซึ่งต้องบอกว่าพี่กายช่างกิจเนี่ยตอนแรกนะคะเขาบอกว่าชนวนเหตุที่เขายิงเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เห็นข้อความในแชทตอนแรกที่มีข่าวออกมาแล้วบอกว่าพรส่งข้อความไปหาคุณไมค์แล้วมันบาดใจช่างกิจทนไม่ได้เห็นข้อความที่ทนไม่ได้มันไม่ใช่แค่ข้อความในแชทอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าคือมันเป็นตอนที่ยังไงอะอยู่ในรถด้วยกัน2คนมันอะไมค์คุณอะยังไงแมนๆคุยกันเลยคุณให้ผมได้ไหมพรเนี่ยผมอยากได้พรเนี่ยอยากได้พรมาเป็นของตัวเองเนี่ยได้ไหมอ้าวเขาจะไปยอมได้ยังไงคะพี่กายเพราะว่าเขาเป็นสามีภรรยากัน อยู่มา17ปีซึ่งคือเหมือนว่าพอเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคือคุณใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะอ่ะโอเคกิจยื่นข้อเสนอให้2ทางทางแรกเนี่ยคือยอมถอยแล้วก็เลิกกับพรซะอันนี้ทางเลือกนึงหรืออีกอันนึงอะยังไงใหม่ตาย มีให้เลือก2ทางเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมันเลือกยากเนาะซึ่งคุณใหม่เขาตอบว่าไงรู้ไหมคะคุณใหม่เนี่ยเขาตอบคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมียกูมึงจะเอาไปได้ยังไงถ้ามึงอยากได้มึงฆ่ากูสิโอ้โหประโยคนี้เท่านั้นแหละประโยคนี้เป็นเหมือนว่าประโยคที่ทำให้คุณช่างกิจเนี่ยใช่ค่ะลั่นไกใส่คุณใหม่ธนาสันทีนี้คุณผู้ชมจากคำรับสารภาพตรงนี้เนี่ยหากเราไล่เลียงฮะมันมีประเด็นที่เอ๊ะเนี่ยเยอะมากน้องมุกประเด็นล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของปืน คือปืนเนี่ยอาจจะไม่สำคัญแล้วแต่มันจะสำคัญในชั้นศาล คือมันเป็นหลักฐานที่จะเอาไปประกอบสำนวนเพื่อปิดคดีแต่ปืนเนี่ยสุดท้ายหากไม่เจอจริงๆช่างกิจก็ไม่รอดเพราะต้องบอกว่าหลักฐานทั้งหมดมันชี้ชัดไปแล้วว่าช่างกิจเนี่ยเป็นคนทำน้องมุกและต้องบอกว่าหากเราย้อนไปนะคุณผู้ชมวันที่เขาเนี่ยได้มีการงมหาปืนเนี่ยปรากฏว่าทั้งมูลนิธินักประดาน้ำหรือแม้กระทั่งตำรวจเนี่ยเสียงตรงกันเลยว่าไอ้ช่างกิจเนี่ยมันโกหกโกหกคือพอมันโกหกเนี่ยแล้วเป็นโกหกคำโตๆแบบนี้เนี่ยมันไม่จบไงน้องมุกคือคดีมันก็ปิดไม่ลงแต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณไม่พูดตำรวจเนี่ยก็ไปกันอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของโทรศัพท์ค่ะคือปืนเนี่ยไม่เจอไม่เป็นไรแต่มันจะไปสำคัญตอนชั้นศาลคือหากว่าปืนมีเนี่ยมันก็สามารถปิดคดีได้แต่ถ้าไม่มีน้องมุกมันเป็นช่องทางให้ช่างกิจเนี่ยมันดิ้นได้อาจจะหลุดได้ทีนี้เรื่องของโทรศัพท์มันมีอันนึงเมื่อวานได้ข้อมูลสดๆมาคุยกับแหล่งข่าวมันเอ๊ะจริงๆน้องมุกกับคำน้องมุกพูดไว้เนี่ยกับคำว่าโทรศัพท์มีการปล่อย Wi-Fi โดยเอาเครื่องของคุณใหม่เนี่ยปล่อยเข้าเครื่องใครสักคนใน4คนที่เป็นผู้ต้องหาน้องมุกลองไล่เลียงแล้วก็ย้อนไปก่อนนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันคือยังไงค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของพรเนี่ยคือยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพี่กายเยอะมากแล้วก็มันต้องใช้เวลาในการสืบข้อมูลรวบรวมข้อมูลคือตอนนี้พรก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วแหละพี่กายแต่นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแม้ว่าตอนนี้คนในรถเขายังไม่เปิดปากนะคะว่าโทรศัพท์คืออะไรยังไงใครเป็นคนเอาไปแต่จากข้อมูลเนี่ยเท่าที่พูดก็คือ
เหมือนมีการปล่อยฮอตสปอตเหมือนจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งปล่อย Wi-Fi ก็คืออาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไงอ่ะใช้เครื่องของคุณใหม่ค่ะปล่อย Wi-Fi เข้ากับโทรศัพท์ของคนที่อยู่ในรถนั่นแหละซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้ Wi-Fi ของคุณใหม่ปรากฏว่าคือเหมือนว่าแม้ว่าผู้ต้องหาตอนนี้เขาจะไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดนะคะแต่จากหลักฐานก็เราก็สามารถมั่นใจได้แล้วว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มได้จากตรงนี้ที่น้องมุกพูดเนี่ยคือเราไปเอ๊ะคำไหนรู้ไหมคุณผู้ชมไปเอ๊ะคำว่าคนในรถปล่อย Wi-Fi คือมันก็แค่4คนเนี้ยแต่เชื่อไหมน้องว่าไอ้4คนนี้เนี่ยมันไม่พูดความจริงคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้มือถือของคุณใหม่เนี่ยมันต้องมีความลับระดับที่มันอาจจะพลิกหรือว่าทำให้เราเนี่ยเจอผู้ต้องหาคนที่6หรือไม่คือคำว่าคนในรถมันก็ชัดแล้วจากคำพูดของตำรวจนะว่าคือมีการปล่อยฮอตสปอต Wi-Fi เนี่ยเข้าเครื่องใครสักคนมันอาจจะต้องมีข้อความอะไรสักข้อความที่มันรู้แล้วว่าถ้าสมมติเห็นข้อความเนี้ยโดนข้อหาเพิ่มแน่นอนหรือเปล่าคือระหว่างนี้มันมีการเคลื่อนไหวคือมีการแชทน้องมุกว่าตีสองประมาณ50ค่ะกับตี5ใช่ค่ะมีการเคลื่อนไหวโทรศัพท์ของคุณใหม่มันเป็นหลักฐานได้และทีนี้เนี่ยข้อมูลแหล่งข่าวรายงานมานะผู้ชมว่าเหมือนว่ามีการปล่อยฮอตสปอตน้องมุกเพื่อเล่น TikTok เล่น TikTok เลยคืออ่ะแล้วที่เราสังเกตคือเท่าที่ดูว่าที่เราวิเคราะห์กันนะพี่กายว่า2คนเนี้ยมันต้องมัดมือมัดเท้ามันจะมีเวลามาเล่น TikTok หรอการกระแทบเนี่ยคือคนมัดใช่ไหมใช่แล้วทีนี้มันก็เหลือกิจขับรถแล้วเหลืออีกคนนึงนิวก็คือเป็นแฟนของแท็บมันก็อยู่ตัวละครแค่นี้คุณผู้ชมคือมันไม่ต้องคิดไกลสำหรับว่าใครทำจะมีผู้ต้องหาที่6ที่7มั้ยมันมีกันแค่นี้แหละคุณผู้ชมและโทรศัพท์เนี่ยคนที่รู้เนี่ยมันก็มีแค่ไอ้4คนนี้แหละน้องมุกต้องบอกว่าโอ้โหแหล่งข่าวเรานี่บอกว่ามีเล่น TikTok ด้วยนะ TikTok โอ้นี่น่าสนใจอันนี้ยังไม่ยืนยันนะคุณผู้ชมแต่แหล่งข่าวเนี่ยเล่าให้เราฟังว่ามีการปล่อยฮอตสปอตและเล่น Wi-Fi นี่ก็คือเรื่องของคดีที่ต้องบอกว่าแหมจะปิดแต่ก็ไม่ปิดทิ้งท้ายกันหน่อยน้องมุกเรื่องราวของน้องสาวที่ต้องบอกว่าเหมือนว่าพี่ชายคุณใหม่ธนาสันเนี่ยมาเข้าฝันเป็นไงบ้างโอ้โหเรื่องราวนี้คนในครอบครัวหัวอกคนในครอบครัวพี่กายเป็นอะไรที่บางทีเราก็คิดถึงเนาะล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณปุ้ยซึ่งเป็นน้องสาวนะคะของคุณใหม่เนี่ยเขาก็ออกมาเผยคลิปผ่านทาง TikTok ค่ะพี่กายเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วบอกว่าคือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคือเหมือนคุณใหม่อาจจะไม่ได้มาหาหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเข้าฝันซึ่งน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นพี่ใหม่เนี่ยแต่งตัวหล่อเลยมาในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดสีกลมแต่มากับใครรู้ไหมคะในฝันมากับสาวพรมากับภรรยามากับภรรยามากับภรรยาในฝันก็คือเห็นเลยว่ามากับภรรยาก็คือพรนะคะคือในฝันเนี่ยก็สงสัยว่าพี่เราตายไปแล้วหรือว่าฟื้นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในความฝันเนาะแล้วเขาก็บอกว่าหรือว่าศพนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่เราหรือเปล่านะคะน้องสาวก็เข้าไปกอดแล้วก็ไปหอมที่ต้นคอของพี่แล้วก็กระซิบบอกพี่ว่าดูแลตัวเองดีๆนะซึ่งในฝันคุณใหม่เขาก็มีการพยักหน้านะคะน้อมรับนะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนสนใจขึ้นมาไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแบบใส่กางเกงยีนแล้วก็เป็นเสื้อยืดสีกรมแล้วก็มากับเมียแล้วคันเนี้ยมืออ่ะก็แบบในฝันอ่ะเฮ้ยแบบพี่กูตายแล้วฟื้นเหรอวะหรือว่าแบบไม่ใช่ศพนั้นไม่ใช่ศพพี่กูวะอะไรเงี้ยในฝันแล้วคราวนี้หนูก็เลยแบบเข้าไปกอดเขาเข้าไปกอดเขาแล้วก็หอมที่ต้นคอแล้วก็กระซิบที่หูเขาอ่ะว่าแบบต่อจากนี้ดูแลตัวเองดีๆนะรู้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็มองหน้าเราแบบมองตาค่ะพี่แล้วก็แบบรู้พยักหน้าแล้วก็บอกว่ารู้เนี่ยค่ะพี่กายคือเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าเนี่ยเอ้ยมันเป็นแบบนี้หลายคนก็เลยพูดหลายคนคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าขนาดในฝันยังเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณใหม่เขารักพรมากๆจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนก็บอกหรือคุณใหม่เนี่ยเขาอาจจะต้องการจะสื่ออะไรไหมมีสองแง่มุมนะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะไม่รู้ว่าคดีเนี่ยจะปิดยังไงหรือจะมีข้อหาเพิ่มเติมกับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสืบเสาะเจาะข่าวได้ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเย็นๆค่ะคือได้ที่ Facebook นะคะ YouTube แล้วก็TikTok Thai News ค่ะ